ฉนวนกันนิ้วจะบอกได้นะครับว่าถ้าเป็นผมนะครับจะใช้มือหมอบเลยนะครับนิ้วหมอบแต่รู้หมอบเองว่าคนที่ไม่สบายลิ้นเนี่ยจะรังเกียจหรือเปล่าไม่รังเกียจก็ขอกดอย่างนี้นะครับนี่คือลิ้นไม่มีความรู้สึกถึงการรับรสชีวิตมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับไร้คุณภาพนะครับลิ้นไม่สามารถลิ้นรสอะไรได้เลยกินอะไรก็ไม่รู้สึกเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับเอามาดูกันมีน้ำเอาน้ำมาหนึ่งขวดให้คุณแม่ครับจะกินน้ำเลยน้ำจะหวานนะครับหรือจะขมเรามาดูกันนี่สองมือเปล่าทำได้ยังไงบอกแล้วอย่าเชื่อเชื่อไปก็ไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่ตัวเราเอาเราเท่านั้นนะครับที่จะเข้ามาทดลองเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เรานั่นแหละครับเอามาแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่ดีของเราแต่เราไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เราครับยืนหยัดตรงนี้ให้อยู่แล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วขอร้องว่าวันหมอบไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเคารพในใจเห็นแล้วก็ยิ้มในใจนะฮะไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากไหนดูให้ดีครับนี่ไม่ใช่การเล่นมายาบนแต่คือสิ่งที่เห็นที่ตาท่านนะครับจับจ้องให้ดีว่ามีพิรุธตรงไหนเขาเตรียมกันมาหรือเปล่าเนี่ยแต่เป็นสมัยก่อนครับรับนู้นเลยรู้เห็นอะไรลูกเห็นอะไรเห็นแม่เห็นไหมนี่สมัยก่อนนะครับทีนี้มันไม่ใช่นะครับคนละเรื่องนะครับที่มันคือชีวิตจริงนะครับดูครับโอ้โล่งเบาสบายสังเกตนะครับทุกคนนะครับดูหมอกจับศีรษะให้หมดนะครับเพราะศีรษะคือศูนย์รวมของระบบประสาทคำว่าระบบประสาทคืออะไรก็คือจุดที่ท่านสัมผัสกับธรรมชาติภายนอกลิ้นตาจมูกหูผิวกายแง่ไงน้ำลายเยอะอย่างน้ำลายเยอะอย่างน้ำสายตัวครับจนร้องไห้สะอื้นหรืออยากร้องไห้อยากร้องไห้ต้องมีอะไรสักอย่างนึงเป็นจุดเป็นประเด็นเป็น point of view จึงตอนนี้ขมปากมากนะขมปากมากก็ชาไปหมดชาไปทั้งร่างกายที่นี่อยู่ในวัดผีเข้านะมั้งไม่ใช่งั้นก็พลังแห่งพระธรรมพ่ออยู่ในวัดเข้าตัวละมั้งนั่งตอนนี้ขมปากมากเลยขมอาการเช่นนี้เคยขมมาเคยไม่ขมไม่รู้สึกรสชาติมากี่ปีแล้วครับประมาณ8เดือนครับ8เดือนไม่รู้จักรสชาติเปรี้ยวหวานมันขมค่ะเผ็ดไม่รู้สึกเลยเพิ่งมารู้สึกในวินาทีนี้จึงสะอื้นออกมาอย่างนั้นใช่ไหมใช่ก็แปลว่าต่อไปนี้ใช้ชีวิตกินอร่อยกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จักร่าเริงอย่างใช้ร่างกายก็แข็งแรง
กติเขาแข็งแรงแล้วเพราะดูตามลักษณะท่าทางแต่สีแดงเนี่ยเป็นรสชาติเมื่อกี้นี่ทั้งวันกินข้าวด้วยกันนะครับไม่มีรสชาติเลยตอนนี้กระเพาะเริ่มร้อนนะคะความหิวไม่รู้แต่มันร้อนอ่ะเมื่อกี้บอกว่าชาด้วยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มหิวแปลว่าร่างกายเริ่มปรับตัวแล้วต้องดื่มน้ำด้วยนี่ไปแล้วจะหวานด้วยน้ำอยู่ซ้ายครับล่างนี่ครับประวัตินะครับของคุณน้าคุณแม่นะครับก็รู้สึกจะเป็นญาตินะครับโหดับถึง2คนพอดับดับ2คนอายตนะมันปิดไป2คนนี่อายตนะของการรับรสมันดับไป1คนอึกแรกปุ๊บอึกแรกปุ๊บกับหลายๆอึกที่ผ่านมาประมาณ7เดือน8เดือนถึงตรงนี้กับที่8เดือนที่ผ่านมาต่างกันมั้ยครับต่างค่ะต่างค่ะอันนี้มันจะมีรสหวานหวานค่อนข้างหวานน่ะแต่ก่อนมันจะมันเหมือนกับไม่รู้ว่าไม่เคยกินอะไรแต่ว่ามันก็ผ่านคอลงไปเฉยๆค่ะขณะกันเดี๋ยวนี้ท้องที่ว่าเมื่อกี้ร้อนนะหายร้อนยังคุณโยมเดี๋ยวให้น้ำไหลลงก่อนดื่มเลยฮะดื่มไหมครับดื่มไหมครับเห็นไหมนี่แหละครับว่าน้ำเป็นยาน้ำทุกอย่างเป็นยาน้ำเนี่ยจะเป็นยาต่อไปเมื่อกี้นี่อากาศเป็นยาประจำตัวต่อไปนี้อากาศขอโทษอาขอโทษน้ำจะเป็นยาประจำชีวิตประจำวันเข้าใจไหมข้าวทุกเม็ดเป็นยาน้ำทุกอย่างเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาอากาศทุกประการเป็นยาต่อไปนี้คนที่เขาเรียกว่ายาเป็นพิษหมดก็เป็นเคมีโอเคนะก็เชื่อว่าคงจะกลับพวกกับข้างได้ในเรื่องความสุขแหละความเมื่อกี้เมื่อ7เดือนที่ผ่านมากลับไม่ถึง7นาทีที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้มันคนละเวอร์ชันเลยครับดีมากดีมากค่ะแต่ก่อนตาเนี่ยตามชอบจะหลีลงแล้วก็เวลาเราก้มหน้านี่กล้ามเนื้อเราด้านนี้มันจะแข็งแรงแล้วด้านนี้มันจะอ่อนแล้วมันจะย้วยมาทางนี้นะคะไม่กล้าก้มหน้า